เวลาที่คุณแม่น้อมนำคุณธรรมของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์มาไว้ในใจของคุณแม่นะคะคุณแม่ก็พบความศักดิ์สิทธิ์ด้วยจิตของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ไม่ปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จในวันที่คุณแม่เป็นมะเร็งเราต้องเผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บคุณแม่ขจัดความกลัวในใจของคุณแม่และแตะพระบาทท่านตั้งสัจจะอธิษฐานว่าสิ่งที่เป็นนี้ต้องเป็นประโยชน์เท่านั้นแล้วคุณแม่ก็พบว่าท่านศักดิ์สิทธิ์จริงๆค่ะทุกวันนี้คุณแม่หายจากมะเร็งแล้วก็เป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตอย่างคนที่เข้าใจคนที่เจ็บป่วยและไม่ว่าคุณจะป่วยที่กายด้วยโรคอะไรก็ตามถ้าใจของคุณไม่ป่วยไปด้วยคุณจะสามารถมีพลังงานที่ดีดึงคุณหรือฉุดช่วยคุณให้ลุกขึ้นมาต่อสู้และเรียนรู้ต่อไปได้อย่างไม่ตายทั้งเป็นค่ะนี่คือปฏิหาริย์ของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์ผู้มีคุณธรรมที่อ่อนน้อมถ่อมตนไม่เย่อหยิ่งไม่ริษยาไม่พยาบาทและยังมีความตั้งใจมั่นที่จะทำของยากให้สำเร็จท่านใดที่มาอธิษฐานจิตกับพระองค์อย่าพูดว่าเจ้าพระคุณเอ้ยขอให้ได้อะไรง่ายนะคะแต่อธิษฐานว่ายากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จคุณจะได้สมปรารถนาทุกประการเลยค่ะเวลา 9:00 นของวันที่31ตุลาคมคุณมาหลอมใจของคุณให้เป็นหนึ่งเดียวกับลมหายใจของพระอริยะทารามหาโพธิสัตว์นะคะนี่คือครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของชีวิตเราค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ